ควนมี่นำมาลาก้าบุกช็อกบาร์ซ่าเวสต์บรุกนำโอเคซี่บุกชนะฮอร์เน็ตส นาดาลพ่ายฟอตตินี่ตกรอบรองริโอโอเพ่นครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Today Weekend นะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ 12:00 นถึง 12:30 นโดยประมาณนะครับทาง True Sport 2แห่งนี้ครับก็พบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับปฐมภพอินบำรุงนะครับแล้วก็ณัชชาเสนาบุตรครับสวัสดีน้องปอนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะพร้อมกับข้อมูลข่าวสารในวงการกีฬารอบโลกที่เกิดขึ้นกันในวันนี้นะคะเรามีมาอัปเดตกันค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับซึ่งเกมลาลิก้าสเปนนะครับบาร์เซโลนาครับที่หวังจะทำแต้มขึ้นไปทาบเรอัลมาดริดก่อนนะครับแต่ว่าพลาดนะครับคาคัมนูเลยครับแพ้ให้กับมาลาก้าไปแบบสุดช็อกครับเกมที่คัมนูครับบาร์เซโลนารองจ่าฝูงนะครับก่อนลงสนามครับมีคะแนนตามหลังเรอัลมาดริดเพียงแค่แต้มเดียวนะครับต้องการจะทำแต้มเพื่อแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวครับเกมรุกก็ยังนำโดย3ประสานนะครับเมสซี่เนย์มาร์แล้วก็ซัวเรสแต่ว่าการคืนหลังผิดพลาดลูกนี้ครับของดานี่อัลเวสนะครับในนาทีที่7ครับเปิดโอกาสให้ควนมี่ครับฉกบอลแตะหลบคาริโอบราโวผู้รักษาประตูแล้วก็ยิงให้มาลาก้าทีมเยือนครับพลิกเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อน1-0บาร์ซ่านี่เร่งเครื่องนะครับแต่ว่าเกมรุกปืดครับเมื่อคืนถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเอาเปโดโรดิเกสลงมานะครับนาที84เปโดมีโอกาส2ลูกนี้โล่งๆแต่ก็ยิงไปเข้าหน้าต่างด้านข้างนะครับมาซาเร่งยังไงก็ทวงคืนไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายขาดขันเกินไปหมดนะครับหรือโซเรสตะบันลูกนี้ก็ไม่ผ่านมือคาร์ลอสกาเมนี่นะครับจบเกมครับบาร์เซโลนาต้องมือเปล่าคาบ้านนะครับแพ้ให้กับมาลาก้าไปแบบสุดช็อกเลยครับ0ประตูต่อ1นะครับทำใหแพ้เป็นนัดที่4ของฤดูกาลนี้ครับสำหรับบาร์เซโลนาส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับที่บิเซนเต้กาเดรอนครับอะเลติโกมาดริดนะครับอันดับ3ของตารางครับไม่พลาดนะครับในการเก็บ3คะแนนครับเปิดบ้านถล่มอัลเมเรียไป3-0แบบได้3ประตูในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นครับโดยที่ทีมแชมป์เก่าครับมาได้จุดโทษก่อนนะครับนาทีที่12ครับจังหวะนี้ครับดีโก้โกดินกระโดดขึ้นไปแล้วเบียดนะครับโดนมาโรโดสซานโตสที่อยู่ด้านหลังครับหมายเลข6นะครับกองหลังของอัลเมเรียในเสื้อน้ำเงินเนี่ยดันนิดนึงครับผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นมาริโอมานซูคิชครับที่สังหารนิ่มๆเข้าไปหลังจากนั้นครับความผิดพลาดกันเองนะครับของทางอเมริกาฟรานเบเลสจ่ายลูกนี้สั้นครับโดนทางฝั่งแอตแลนติกฉกมาได้ครับมาซูคิชจ่ายต่อให้กับองตวนคริสมันศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแต่ลูกนี้เข้าไปเป็นประตูที่2ให้กับอเลติโกมาดริดยังไม่พอครับนาทีที่29นะครับมาซูคิชก็หกตั้งให้กับองตวนคริสมันครับกลับตัวยิงมุมแคบลูกนี้เข้าไปนะครับเป็นประตูที่3ครับให้อาเลติโกมาดริดก็เอาชนะอเมเรียไปได้ด้วยสกอร์นี้เลยนะครับ3ประตูต่อ0ครับโดยที่ครึ่งหลังเนี่ยอเมเรียมีผู้เล่นในสนามเหลือจบเกม11คนแต่ว่าทางฝั่งอาเลติโกมาดริดครับกิเยเม่ซิเกรานะครับไปโดนใบเหลืองครับซึ่งจะโดนแบนนะครับในนัดต่อไปนะครับแอตมาดริดนี่ก็จะมีโปรแกรมแชมเปี้ยนส์ลีกออกไปเยือนเลเวอร์คูเซ่นนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้ครับก็เป็นใบเหลืองที่2ของกิเยเมซิเกราเป็นใบแดงไล่ออกไปเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นช่วงทดเวลาแล้วครับไม่มีผลนะครับแอตมาดริดก็เอาชนะอเมเรียไปได้ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นครับปาโบเปียตินะครับทำประตูชัยในช่วงก่อนเวลา9นาทีครับให้บาเลเซียบุกเฉือนกอร์โดบา2ประตูต่อ1นะครับส่วนเซลตาบีโก้ครับก็
เอาชนะในเกมดาร์บี้แมตช์แฟรนซ์กาลิเซียนะครับบุกชนะเดปาริโบลาคอรุญญา2-0ตารางคะแนนครับตอนนี้เรอัลมาดริดครับนำหน้าบาร์เซโลนาอยู่1คะแนนเหมือนเดิมครับแต่ว่าลงเล่นน้อยกว่าไปแล้ว1นัดนะครับขณะที่อัลเลติโกมาดริดหลังจากเก็บ3แต้มได้เมื่อวานนี้ครับก็ขยับมาตามหลังบาร์ซ่า3แต้มนะครับแล้วก็ตามหลังเรอัลมาดริดชั่วคราว4คะแนนครับอันดับ4ก็ยังเป็นบาเลเซียนะครับที่ทิ้งห่างเซบีย่าเป็น5แต้มไปก่อนครับส่วนมาลากาที่เอาชนะบาร์ซ่าได้เมื่อวานนี้ก็อยู่ที่7นะครับโซนท้ายตารางครับทางอาเมริกาแล้วก็กอร์โดบ้าลงสนามไปแล้วแต่ว่าเก็บคะแนนไม่ได้นะครับยังไม่ขยับอันดับครับกรานาดาเลบันเต้และกอร์โดบ้าเป็น3ทีมครับที่อยู่ในโซนสีแดงส่วนเกาโชซีเรียอิตาลีนะครับเมื่อวานนี้มีเกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองเจนัวครับซึ่งปรากฏว่าลงเตะกันไม่ได้นะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักครับในเมืองเจนัวก่อนการแข่งขันถึง4ชั่วโมงติดต่อกันจนทำให้มีสภาพน้ำท่วมสนามนะครับเกมต้องถูกเลื่อนออกไปเล่นกันในวันอังคารที่24กุมภาพันธ์แทนครับมากันที่ฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะสำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่มีการเปิดฤดูกาลไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองนะคะก็มีแข่งกันหลายคู่เลยทีเดียวเราจะมาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลโตโยต้าคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ค่ะเมื่อ SCG เมืองทองยูไนเต็ดพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะเกมนี้ก็เสมอกันไป1-1ค่ะซึ่ง SCG เมืองทองนะคะก็ยังไม่สามารถเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคู่ปรับสำคัญได้ค่ะเมื่อเล่นที่สนาม SCG Stadium เสมอกันอย่างสุดมัน1-1นะคะเปิดฉากมาค่ะก็2นาทีนะคะเมืองทองได้จุดโทษทิติพันธ์พ่วงจันทร์ค่ะมีจังหวะปะทะกับธีรธรบุญมาทันด้วยนะคะแล้วก็เป็นมาริโอยูรอฟสกี้สังหารไม่พลาดเมืองทองขึ้นนำ1-0ค่ะนาที39นะคะบุรีรัมย์ลุ้นตีเสมอจากลูกยิงหน้าเขตโทษของโกซุนกิค่ะแต่เพราะว่าบอลก็พุ่งชนเสาไปค่ะจบครึ่งแรกนะคะเมืองทองนำไป1-0ค่ะตามมาครึ่งหลังนาทีที่61นะคะเมืองทองก็พลาดได้ประตูที่2ของธีรสินแดงดาหลุดเดี่ยวแต่ก็กลับยิงให้ศิวรักษ์เทศสูงเนินรับสบายค่ะนาที64นะคะบุรีรัมย์ตีเสมอไป1-1ค่ะธีรธรเปิดจากริมเส้นฝั่งซ้ายให้เตียโก้ลุยซานโต้ขกเสียบตะข่ายค่ะจบเกมนะคะคู่นี้ก็เสมอกันไป1-1แบ่งแต้มกันไปทีมละ1คะแนนค่ะมากันที่1คู่นะคะกับแบงคอกยูไนเต็ดค่ะพบกับราชบุรีมิตรผล FC ค่ะคู่นี้เสมอกันไป0-0นะคะที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะแบงคอกยูไนเต็ดก็มีการเสมอไปแต่จริงๆแล้วก็มีโอกาสที่จะพังประตูกันหลายครั้งนะคะในคู่นี้นาทีที่12ค่ะราชบุรีลุ้นประตูก่อนนะคะจากลูกเตะมุมบรูโน่โลเปสยิงติดเซฟกิติพงษ์ภูแถวเชือกค่ะนาทีที่26นะคะก็เป็นโอกาสของแบงคอกค่ะซึ่งไพฑูรย์นนทดีก็เปิดให้เอกชัยสำเรซัดในเขตโทษทว่าบอลก็ชนคานค่ะครึ่งหลังนะคะนาทีที่52ค่ะราชบุรีพลาดโอกาสทองให้กับเฮเวอร์ตี้เฟอร์นันเดสซัดฟลิกที่กว่า35หลานะคะบอลพุ่งไปชนเสาค่ะนาทีที่77นะคะยังเป็นจังหวะลุ้นของราชบุรีค่ะอดิศักดิ์ศรีกำปังนะคะซัดเต็มข้อแต่ไม่ผ่านกิตติพงษ์ค่ะจบเกมในคู่นี้ก็เสมอกันไป0-0นะคะแบ่งแต้มกันคนละ1คะแนนค่ะก็ทั้ง2ทีมก็ยังเกาะหัวตารางเหมือนเดิมค่ะไม่น่าเชื่อนะครับดูจากโอกาสที่ได้ว่าจะไม่มีประตูเกิดขึ้นมีโอกาสกันหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะมาดูกันที่ผลคู่อื่นค่ะกับ TOTSC นะคะก็แพ้ให้กับ Army United ไป1-2ค่ะการท่าเรือ FC นะคะชนะเก้าสระบุรี FC ไป2-1ค่ะด้านของตารางคะแนนนะคะตอนนี้หัวตารางอันดับ1เป็นของ Army United ค่ะที่มี6คะแนนนะคะอันดับ2 3 4 5ค่ะยังมีกัน4คะแนนนะคะต่างกันที่ประตูได้เสียค่ะก็เรียงมาตั้งแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะแบงคอกยูไนเต็ด SCG เมืองทองยูไนเต็ดราชบุรีมิตรผล FC ค่ะท้ายตารางนะคะอันดับ14
คือจริงๆตอนนี้ก็เท่ากันหมด0คะแนนนะคะยังต่างกันที่ลูกได้เสียนะคะก็เรียงลงมาตั้งแต่ชัยนาททอบิวนครราชสีมามาต้า FC ค่ะราชนาวี TOT FC และก้าวสระบุรี FC เดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามผลกีฬาหลากหลายนะครับโดยเฉพาะบาสเกตบอล NBA นะครับที่ OKC นะครับบุกไปเอาชนะCharlotte Hornetsได้นะครับก็เดี๋ยวกลับมาติดตามสปอร์ตทูเดย์บิ๊กเอ็นกันครับสักครู่ค่ะ